ทำวอล์กเที่ยวคนเดียวนะคะโดนรถชนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปปั่นเป็ดนะคะเขาบอกว่าการปั่นเป็ดคนเดียวมันคือแบบความเหงาขั้นสุดยอดสวัสดีค่ะบิเบลค่ะตอนนี้ก็เพิ่งตื่นเลยนะคะวันนี้เบลก็จะมาทำวอล์กเที่ยวคนเดียวนะคะนั่นแหละเที่ยวคนเดียวก็คือเบลจะไปเที่ยวคนเดียวนะคะมันก็จะเป็นการเที่ยวคนเดียวแบบเหงาๆนะคะทุกคนก็ก่อนเราจะออกเดินทางเดี๋ยวเราต้องล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวก่อนนะคะค่ะทุกคนตอนนี้เบลก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาบำรุงผิวกันนะคะเพราะวันนี้เบลไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนบ้างนะคะก็เจอทั้งแดดฝุ่นควัน PM 2.5นะคะเบลก็จะบำรุงผิวของเบลนะคะให้แข็งแรงก่อนนะคะเบลก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะ Zen Eye White and Radiant นะคะก็ตัวนี้นะคะเนื้อของเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวบีบให้ดูนี่นะคะทุกคนเนื้อของเขาก็จะใสๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องหน้ากระจ่างใสทำให้หน้าเราใบขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราชุ่มชื้นซองละ49 บาทนะคะก็ซื้อ1ได้ถึง2คุณค่าเลยนะคะคุ้มมากก็ในนี้นะคะเขาจะมีวิตามินซีถึง20 เท่าเลยนะคะจากพิงค์เลมอนนะคะแล้วก็พีชนะคะกลิ่นของเขาก็คือแบบหอมมากๆเลยก็ตัวนี้นะคะมีความชุ่มชื้นถึง5 เท่านะคะทำให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นยาวนานนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนินอ่ะทาแป๊บเดียวก็ซึมนะคะก็ตัวนี้นะคะใครที่กลัวแพ้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติ 100% เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะนอกจากสูตรสีชมพูแล้วนะคะเบลก็มีสูตรสีเขียวด้วยนะคะทุกคนก็จริงๆมีอีกสูตรนึงด้วยนะคะแต่ว่าที่เซเว่นขายดีมากอย่าลืมไปตามกันนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะแต่งตัวยังไงบ้างทุกคนเบลก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะไปเที่ยวคนเดียวแล้วนะคะเที่ยวจริงๆนะคะคือแบบตั้งใจไปเที่ยวคนเดียวทุกคนมาดูกันว่าเบลจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะในการเที่ยวคนเดียวแล้วก็สกิลการเที่ยวคนเดียวของเบลนะคะไปดูกันนะคะตอนนี้แท็กซี่มาแล้วเดี๋ยวเบลไปขึ้นแท็กซี่ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ลงจากแท็กซี่มาแล้วนะคะทุกคนจะงงว่าทำไมเบลต้องนั่งแท็กซี่ทั้งที่เบลมีรถนะคะคือโดนรถชนค่ะทุกคนรถก็เอาไปซ่อมเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เบลก็มาอยู่ที่โคเรียนทาวน์นะคะเราจะมากินข้าวกันเพราะว่าวันนี้เบลยังไม่ได้กินข้าวเลยสิ่งที่เบลจะกินก็คือปิ้งย่างนะคะทุกคนก็คือคนที่เขาบอกว่าเหงามากๆก็จะสามารถกินปิ้งย่างคนเดียวได้นะคะจะบอกก่อนเลยว่าเบลไม่เคยกินปิ้งย่างคนเดียวมาก่อนในชีวิตนี่จะเป็นครั้งแรกก็ร้านที่เบลจะกินนะคะเป็นร้านที่เบลเคยกินแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกินร้านนั้นนะคะตอนนี้เบลก็เข้ามาในร้านแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันก่อนนะคะอันนี้มันเป็นวันเที่ยวคนเดียวหรือว่าวันระดับความเหงาของตัวเองต้องทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้เราก็จะกินข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปปั่นเป็ดนะคะที่ไปวางเพลนไว้ก็คือจะไปปั่นเป็ดเพราะว่ามันก็อยู่แบบใกล้ๆแถวๆนี้เหมือนกันตอนนี้ก็หมูมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิ้งกันทุกคนจะบอกว่ากินหมู3ชั้นกับเนียงคือแบบ the best มากใครที่แบบว่าไม่เคยกินหมี่เย็นกับหมู3ชั้นนะคะคือแนะนำมันอร่อยมากอันนี้เป็นเครื่องเคียงไข่พะโล้อันนี้ก็ปิ้งเสร็จแล้วนะคะกินอย่างนี้อันนี้หมูทุกคนทำแบบนี้แบบมันจะอร่อยมากตั้งแต่เราทำศัลยกรรมหน้ามาใช่ไหมเบลก็แบบไม่ได้กินปิ้งย่างเกาหลีแล้วนี่คือวันแรกเหงาๆถ้าทุกคนจะไม่เชื่อว่าเบลมาคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะดูฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีใครเหมือนกันนะคะคนเดียวจริงไม่ได้โม้ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ต
ตอนนี้เราก็จากร้านมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกลุงแท็กซี่นะคะแล้วก็ไปปั่นเป็ดกันนะคะเป็นการเที่ยวคนเดียวที่แบบปั่นเป็ดอีกแล้วเหรอพอได้ปั่นครั้งแรกก็ปั่นเรื่อยๆเลยนะเขาบอกว่าการปั่นเป็ดคนเดียวมันคือแบบความเหงาขั้นสุดยอดเป็นคนแบบเหงาๆคนเดียวลักษณะคนทำให้หายเหงานะคะก็เดี๋ยวเบลขอเรียกลุงแท็กซี่ก่อนนะคะเบลอาจจะให้ความรู้นิดนึงนะเพราะว่าอันเนี้ยเบลจ้างลุงแท็กซี่มานะคะ1วัน 1,800 บาทแต่ว่ามาเนี่ยก็600แล้วอ่ะเบลมาถึงเนี่ยจากรังสิตประมาณ600ไปกลับก็ 1,200 ใช่ไหมแล้วเบลจ้างเขาทั้งวันอ่ะแล้วแบบทั้งวัน10ชั่วโมง 1,800 เบลก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแบบมันคุ้มมากๆเลยนะอะไรอย่างงี้ถ้าใครแบบอยากไปเที่ยวกับเพื่อนแบบทั้งวันขี้เกียจเรียกแท็กซี่บ่อยๆก็แนะนำแท็กซี่เป็นรายวันนะคะก็คุ้มดีเบลอาจจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการโดนรถชนของเบลซึ่งมันน่ากลัวมากๆตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะอาจจะมีทำนะถ้าสมมติว่ามีใครอยากดูก็จะมาเล่าก็นั่นแหละถ้าใครอยากฟังก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเบลจะมาไลฟ์ฟันพร้อมรูปประกอบนะคะซึ่งน่ากลัวมากๆมีเรื่องอยากจะบอกก็คือส่วนที่ปั่นเป็ดอะมันปิดเว้ยคือมันแบบก่อสร้างใช่ป่ะแล้วมันก็เข้าไม่ได้เบลก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่มาซึ่งตอนนี้เบลอยู่ที่ดองกีแล้วเบลก็ไม่รู้จะทำอะไรที่ดองกีซึ่งเบลมีนัดแช่คอนเทนต์ตอน6 โมงเบลก็เลยมาเดินเล่นที่ดองกีก่อนที่นี่มีอะไรให้เล่นบ้างเราไปไหนได้บ้างไปเดินดูของละกันเนาะเพราะเราไม่รู้จะทำอะไรอะมันก็น่าจะแบบเฟลทำไมจะต้องมาทำสวนวันนี้ด้วยอะทุกคนสรุปเราก็ได้มาทำเล็บนะคะเพราะว่ามีคิววางทำเล็บพอดีทุกคนเราก็ทำเล็บเสร็จแล้วนี่น่ารักมากได้เวลาต้องไปออนเซ็นแล้วอะตอนแรกว่าจะไปปั่นเป็ดปั่นเป็ดน่าจะแบบมีอะไรมากกว่าทำเล็บเพราะว่าทำเล็บก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าแบบแค่ทำเล็บคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเอาไงดีอ่ะหนูไปเช่าออนเซ็นเลยดีงั้นเดี๋ยวเบลเรียกลุงแท็กซี่มาแล้วเราก็จะไปออนเซ็นกันนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าไปออนเซ็นมันก็จะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราโทรเรียกแท็กซี่แล้วเดี๋ยวเราไปออนเซ็นกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาที่ออนเซ็นแล้วคือเบลจองมาผ่านแอปนะคะอันนี้จองผ่านแอปมาค่ะฟิลญี่ปุ่นมากตั้งแต่ไปดองกี้แหละคือจริงๆอ่ะเปียวอ่ะไม่ได้แช่มาสักพักแล้วนะคะแช่แล้วมันจะช่วยแบบรีแลกซ์แล้วก็คลายเครียดนะคะเปียวก็เลยมาแช่เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกแบบเครียดมากๆสำหรับออนเซ็นนะคะเราไปสูตรตัวแรกเราต้องใช้สูตรที่มันแบบแก้ปวดนะคะเพราะว่าเปียวเพิ่งโดนรถชนมาก็คือปวดทั้งตัวเลยค่ะทุกคนเราแบบมีแผลตรงนี้เต็มไปหมดตื่นเต้นไม่ได้แช่มา5-6 เดือนแล้วอ่ะนี่ทุกคนเราก็เข้ามาห้องแต่งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนชุดนะคะนี่ตอนนี้แบบก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแช่ออนเซ็นนะคะหลังจากนี้จะใช้มือถือถ่ายนะคะเพราะว่ากล้องไม่สามารถดูน้ำได้นะคะเราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเรียกลุงแท็กซี่นะคะเดี๋ยวจะไปดูคอเทียนะคะเพราะว่าแบบเบลได้ถามไปในสตอรี่ว่าแถวเนี้ยมีอะไรเที่ยวบ้างก็ส่วนมากจะเป็นห้างก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวเย็นนะคะที่เอ็มคอเทียนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเอ็มคอเทียแล้วนะคะคือพรุ่งนี้เบลมีนัดตอนเย็นนะคะก็เดี๋ยวเบลจะไปดูชุดที่จะใส่พรุ่งนี้ที่เฮลเลนเอ็มก่อนนะคะไปเลือกเสื้อผ้าก่อนละกันก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะคะในที่สุดเราก็ได้กินข้าวอันนี้เราอยากกินสเต็กนะคะแล้วก็แบบนั่งบรรยากาศดีๆหน่อยก็จะมีร้านหนึ่งนะคะที่แบบว่ามันเปิดโอเพนลุคท็อปนะคะที่เอ็มควอเทียร์เดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ว่ามันก็เป็นร้านที่ทุกคนใครๆก็น่าจะรู้จักก็เดี๋ยวเดินไปที่ร้านกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ร้านที่เบลบอกแล้วนะก็ดูดีมากนี่มันแบบเป็นวิวอย่างนี้นะคะ
ทำไมเพลงดังจังถ้าเกิดสมมติอยากได้บรรยากาศแบบชิลๆก็บอกเขาว่าเนี่ยมานั่งข้างนอกนะคะมันจะมีข้างในแล้วก็ข้างนอกก็วันนี้แบบมานั่งข้างนอกพอรู้สึกว่าแบบอยากชิลเหงาเหงาอะไรอย่างเงี้ยเหงามากอ่ะมันฟีลที่แบบมันฟีลแบบงงแงงอ่ะคือแบบปกติแบบไม่ค่อยเที่ยวคนเดียวไงทุกคนเข้าใจฟีลใช่ไหมวันนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะคะเพราะว่าชั่วโมงในการจ้างคุณลุงแท็กซี่จะหมดแล้วนะคะเราก็เลยต้องรีบกลับบ้านกันทุกคนก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้เจอทั้งฝุ่นทั้งควันนะคะเยอะมากๆแต่ว่าหน้าก็ยังสวยเป๊ะชุ่มชื้นอยู่แถมไม่เยิ้มด้วยนะคะเพราะว่าเบลบำรุงด้วยเซนไอซ์นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven กันเลยนะคะมันดีจริงเก๋กู้แถมราคาไม่แพงด้วยก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายThat all I want is and round, yeah, and round, yeah, 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 y